ท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้กับ1ชั่วโมงที่ผมธัญญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่จะนำประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยให้คุณผู้ชมนั้นได้นำไปต่อยอดในการสะสมครับซึ่งวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ตลาดนัดพระเครื่องนะครับมิกซ์บางใหญ่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของหลวงปู่ทวดนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับหลวงปู่ทวดมีรุ่นไหนที่กำลังเป็นที่นิยมน่าสะสมนะครับโดยคุณแจ็คพรม99ครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับครับพี่แจ็คครับวันนี้ก็คือจะมาแนะนำเรื่องของหลวงปู่ทวดใช่ครับผมคือเรื่องหลวงปู่ทวดเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในกระแสตลอดใช่ครับผมในกระแสครับไม่เคยมีวันที่ตกลงไปเลยใช่ครับผมถ้าเกิดพูดถึงกระแสความนิยมปัจจุบันนี้ก็ยังคงปี58นี่เป็นไงบ้างก็ยังโอเคอยู่นะครับครับยังดีอยู่เพราะว่าประชาชนทุกคนทุกจังหวัดก็นับถือปู่ทวดกันมากครับผมครับถ้าพูดถึงหลวงปู่ทวดใหม่ๆที่แบบค่านิยมแบบไม่เกินหลักพันที่น่าเก็บมีที่ไหนยังไงบ้างตอนนี้ที่มีรุ่นใหม่ครับผมที่สร้างมาเมื่อเร็วปี58ก็น่าสะสมครับรุ่นพิพิธภัณฑ์ก็น่าสะสมครับผมครับรุ่นพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับผมคือว่าวัดเวลาวันที่วัดเปิดการจองคนต้องเข้าคิวไปจองครับแล้วก็ให้คนจองเป็นไงพี่คนละองค์ไงครับผมวัดช้างให้ครับผมอ๋อรุ่นพิพิธภัณฑ์ครับที่ต้นกำเนิดออริจินอลก็เลยนะครับใช่ครับผมครับก็คือต้องไปต่อคิวครับผมต้องไปต่อคิวคนนึงได้แค่องค์เดียวครับใช่ครับผมแล้วคนไปต่อแถวกันเยอะมั้ยเยอะครับผมแน่นมากครับครับครับวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่ออะไรตอนนั้นผมยังไม่ทราบชัดเจนนะครับเพราะทางเอาไปทำรูปบำรุงใช่ครับผมใช่ครับผมครับออกคิวว่าช่างให้ครับแล้วเกจิที่ไปพุทธาภิเษกมีที่ไหนยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ๋อครับก็คือเพิ่งจะเปิดจองเร็วๆนี้ครับครับครับแล้วตอนนี้จองกันเต็มยังฮะเต็มหมดแล้วฮะเต็มหมดแล้วครับผมไปจองเต็มหมดแล้วครับไม่ทันไรเลยนะฮะครับคือกลายเป็นของหายากแล้วใช่ครับผมจำนวนการสร้างรู้ไหมพี่เยอะไหมคือผมดูฮะแต่จำไม่ได้จริงๆเพราะพระใหม่มากเพราะผมยังไม่ค่อยได้ติดตามกระแสเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นรุ่นเก่ามากกว่าครับแนะนำกันไปสำหรับนักสะสมใช่ครับผมคือตอนนี้ให้ไปหาประวัติการสร้างนิดนึงครับรุ่นพิพิธภัณฑ์ก็คือไปต่อยอดกันเราเองครับให้ไอเดียไปแล้วใช่ครับผมแต่ว่าดูนิดนึงคือพี่แจ็คเนี่ยแนะนำว่าเป็นรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมนะแต่ชั่วโมงนี้นะครับใช่ครับออกที่วัดช้างให้ด้วยใช่ครับผมนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปดีครับคือการจองก็คนละหนึ่งองค์เท่านั้นเองใช่ครับผมไม่ได้คือไม่ได้จองเพื่อมาค้าขายอะไรใช่ครับคือทุกคนได้สิทธิ์เท่ากันหมดใช่ครับผมนะเอาละครับวันนี้ก็คือจะมาแนะนำเรื่องของปู่ทวดแต่ก่อนจะเข้าเรื่องปู่ทวดเอาเรื่องพี่แจ็คก่อนครับผมที่ร้านเป็นไงบ้างฮะที่ร้านนี้ก็ที่เปิดมาก็เป็นเข้าเดือนที่3นะครับก็ถือว่าดีครับผมตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวไหมผมมีหลายที่ครับผมก็จะมีจุดแรกหลักๆก็จะอยู่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น3ครับแล้วก็มีพีซินเตอร์ตลาดนัดที่ปทุมแล้วก็มาที่นี่แห่งที่3ครับผมทำไมถึงได้ขยายมาที่นี่เป็นเพราะอะไรจุดดูไหวเหรอพี่ดูไหวเหรอคนเดียวสามที่ก็ได้ครับคือคนที่เซียนพระก็จะไปได้ทั่วครับเพราะว่าแต่ละที่ทำงานอาจจะไม่ได้เต็มวันอาจจะมีสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วแต่ก็สับเปลี่ยนไปคือนักสะสมเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เป็นนักเดินทางอยู่แล้วใช่ครับผมเราต้องเดินทางไปที่ครับไปดูที่ไปสอนแสวงหาใช่เพื่อไปหาของมาให้กับลูกค้าคนที่สะสมครับที่ตลาดนัดพระเครื่องมิกซ์บางใหญ่เนี่ยเข้าวันไหนบ้างฮะผมจะมาหลักๆคือเช้าวันอังคารเจอแน่ๆครับผมครับผมแล้วก็จะมีวันอาทิตย์บ้างเป็นถ้าวันไหนไม่มีงานประกวดก็จะเจอกันที่นี่วันอาทิตย์อีกวันนึงครับผมแต่หลักๆคืออังคารเนี่ยแน่นอนครับวันอังคารเจอกันแน่นอนครับอยู่เต็มวันมั้ยฮะจากประมาณสักตั้งแต่เช้า6โมงเช้าถึงประมาณ9โมงครึ่ง10โมงครับโอ้อยู่แป๊บเดียวนะใช่ครับผมแล้วมูฟไปไหนต่อพี่ก็จะเข้าห้างพันทิพย์ต่อครับพันทิพย์ต่อครับผมนะโอ้โหนี่ก็วิ่งลอกเลยนะครับผมนะครับแล้วแต่ละร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันทิพย์นะฮะหรือว่าพีหรือว่าที่นี่คือพระแตกต่างกันไม่แตกต่างก็คือเราก็เป็นชุดเดียวกันที่ไปเราก็จะไปไหนเราก็ติดตัวไปด้วยครับเป็นบางครั้งครับครับผมเพราะส่วนมากเราเดินทางเราก็เปิดร้านก็เหมือนว่าเราเปิดเพื่อจะเน้นการซื้อมากกว่าที่จะขายครับผมครับผมครับนะฮะที่นี่เป็นไงที่นี่ตลาดเขาครับข้อดีของที่นี่เป็นไงข้อที่นี่หนึ่งผมว่าเขาสะดวกดีนะสถานที่เขาโอ่งโถงสะดวกสบายที่จอดรถเยอะครับผมคือคนไปไหนมาไหนก็คิดว่าเดินทางวันนี้ก็สะดวกดีครับแล้วก็โปร่งโล่งคึกคักนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเจ้าที่นี่เขาจัดระเบียบดีครับผม
แล้วเรื่องของการดูแลนะดูแลหลังการซื้อหลังการเช่าบูชากันเป็นไงหลังการเช่าบูชาการดูแลที่เราประกันพระเขาใช่ไหมฮะครับผมครับผมเราก็ใครเช่าไปเราก็ประกันพระแท้ให้ก็เป็นแต่ละบุคคลไปใช่ครับผมคุยกันตกลงกันครับผมนะฮะเอาละครับก็เรียบร้อยนะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเจอพี่แจ็คก็ที่นี่ที่นี่ทุกเช้าวันอังคารครับผมครับมาที่หลวงปู่ทวดครับวันนี้มาแนะนำนะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยพี่ครับผมครับเป็นหลวงปู่ทวดครับเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์หลังหนังสือปี05เขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนครับครับครับสร้างปี2505ครับครับผมความน่าสนใจของพิมพ์นี้รุ่นนี้อยู่ตรงไหนยังไงอยู่ที่ว่าเขาค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าหลังสือพิมพ์ใหญ่บล็อกวงเดือนก็คือจะแตกต่างจากหลังสือพิมพ์อื่นตรงข้างหน้านี้ตรงบัวเนี่ยจะเป็นรูปวงคล้ายๆวงเดือนครับเป็นเส้นโค้งอะครับคือเอาเป็นว่าเขามีทุกอย่างครบอะใช่ครับผมครับครับวงเดือนตรงฐานบัวเหรอพี่ใช่ครับผมต้องใช้กล้องไหมต้องใช้กล้องดูครับถึงจะเห็นครับแล้วไอ้วงเดือนนี่เกิดจากอะไรพี่จากบล็อกเขาที่เขาทำขึ้นมาครับกับปั๊มแล้วก็แตกออกมาคือแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจให้มีแต่แรกคือปั๊มเลยแล้วจริงๆเป็นบล็อกที่เขาตั้งใจแกะออกมาครับอ๋อให้เป็นวงเดือนแต่แรกใช่ครับผมครับด้านหลังนะฮะข้างหลังตัวหนังสือเขาก็จะคมชัดนะครับเอกลักษณ์เขาจะคมตัวหนังสือเป็นแท่งครับเป็นแท่งนูนชัดเลยนะใช่ครับผมครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยสังเกตดูเห็นเหมือนมีรอยอันนี้มีทุกองค์ไหมหรือว่าไม่ครับคือแล้วแต่ว่าเขาปั๊มมาเพราะว่าหลังสือเนี่ยเวลาปั๊มเขาอาจจะมีรอยอาจจะมีข้างหน้ามีข้างหลังคือเกิดจากบล็อกเขาใช่ครับผมจะเป็นเอกลักษณ์เด่นของเขาเลยจะทำให้พระแท้แล้วดูง่ายมากแต่หลักๆก็คือด้านหลังเนี่ยต้องคมชัดตัวหนังสือต้องเป็นแท่งเป็นสันคมใช่แล้วก็จะดูรอยตัดด้วยแต่ว่าองค์นี้เลี่ยมทองเราเลยไม่สามารถบอกรอยตัดเป็นไงรอยตัดเป็นไงรอยตัดต้องตัดตรงไปเลยฮะคือตัดผ่านไปเลยตัดขาดจากกันเลยฮะแล้วมีตะไบแต่งไหมองค์นี้จะไม่มีตะไบครับปกติทั่วไปหลังสือจะไม่มีรอยตะไบข้างถ้ามีเลยนะจริงๆแล้วมีครับก็มีเหมือนกันคือส่วนน้อยครับส่วนน้อยบางองค์จะมีรอยตะไบฮะครับครับผมแล้วเป็นไงฮะมีตำหนิตรงนี้ด้านหน้าตำหนิก็โดยทั่วไปเราก็จะมีเห็นก็จะมีวงเดือนที่เราเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็ความคมของพระครับครับผมหน้าตานะฮะครับผมหน้าตาเมตตาลอยตาคมครับผมครับผมต้องคมใช่ครับของในแบบใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับแต่ว่าความคมพร้อมก็ไม่ได้ครับใช่ครับมาพูดถึงตรงฐานอันนี้ไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ว่าฐานต้องเป็นไงฐานก็จะเป็นรอยตะไบรอยตัดฮะครับผมครับผมเวลาเขาตัดเขาจะตัดขาดไปเลยครับขาดมีรอยแตกไหมมีจะคือพอเสร็จปุ๊บก็จะมีรอยสิวแทะออกมาจากบล็อกนะครับแล้วมีต่อโค้ดไหมไม่มีต่อครับรุ่นนี้ครับผมเอาละครับต่อไปครับนี่ฮะครับอันนี้เขาเรียกว่าหลังสือปี05บล็อกบอจุดครับผมบล็อกเลยนะฮะบล็อกบอจุดครับครับคือองค์นี้จะแตกต่างครับตรงอยู่ที่ด้านหลังครับครับครับเดี๋ยวสักครู่นะขอแกะนิดนึงนะครับคำว่าวัดนะครับวัดช้างให้ตรงวอแหวนเขาจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่เม็ดหนึ่งเม็ดกลมๆเขาเรียกว่าบล็อกวอจุดอ๋อชัดเลยใช่ครับคือตัววอแหวนจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่เป็นจุดกลมๆอยู่เขาเลยเกิดเป็นที่เรียกของคำว่าวอจุดครับผมเขาเรียกหลังสือพิมพ์เล็กปี05หลังหนังสือวอจุดครับครับคือจริงๆอ่ะคุณผู้ชมไอ้ตรงหัวที่เราขโมยเขียนหนังสือเนี่ยใช่ครับทุกองค์ก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาหมดแหละคือเฉพาะเป็นวอจุดเนี่ยเขาจะใช่ครับผมจะหลุดออกมาจากตัวใช่ครับมันลอยตัวออกมาใช่ครับนะฮะเป็นจุดสังเกตครับผมครับแล้วมีอะไรฮะก็คงจะเหมือนกับองค์ที่แล้วครับผมคือแยกแค่นี้ครับของในแบบเขามีไหมมีครับผมมีฮะแต่ว่าไม่คมไม่คมตัวหนังสือก็ไม่คมครับผมครับแล้วก็เรียนแบบตรงด้านข้างครับเขาจะไม่มีเสี้ยนกระจายถ้าเรามีเห็นชัดๆถ้าเราใช้กล้องส่องเนี่ยครับเราจะเห็นเสี้ยนกระจายของพระเขาด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีเส้นนะเส้นสายฝนวิ่งมาเป็นเสี้ยนที่วิ่งลงมาครับจะคมเต็มทั้งองค์ครับกล่องแต่ด้านหน้าไม่มีจุดสังเกตเลย
ไม่มีครับผมไม่มีวงเดือนไม่มีอะไรนะไม่มีครับโดยทั่วไปคือพึกจริงๆแล้วหลังสือฟรี05เขาออกมาหลายบล็อกมากคือแต่ละบล็อกก็จะมีบอกมาใช่นิดๆหน่อยๆที่แตกต่างมาอย่างว่าอย่างองค์นี้เป็นบอจุดเราก็จะดูแค่ว่าคำว่าบอจุดแค่นั้นเองแต่พุทธศิลปะเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันเหมือนกันหมดรอยตัดอะไรเหมือนกันหมดกับทุกรอยตัดก็ทีเดียวใช่ครับผมใช่ก็ยังมีหลวงพ่อทวดอีกเยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมครับมาดูสักองค์นึงนะก่อนจะหมดเบรกนี้ครับผมอันนี้เป็นเนื้อผมเป็นเนื้อว่านครับอ๋อเป็นว่านนะครับก็เรียกว่าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับวัดไซขาวและอาจารย์นองวัดไซขาวสร้างเรียกพิมพ์กดมืออาจารย์นองนี่ท่านเก่งอะไรพี่ท่านก็อยู่ในชุดร่วมปลุกเสกวัดช้างให้เนื้อว่านชุดแรกปี2497ครับแต่ว่าโดยชื่อเสียงท่านเนี่ยท่านเก่งเรื่องอะไรเกี่ยวแค่ข้าหรือเมตตาพงกระพันครับครับผมคือครบเลยว่างั้นครับครบเลยครับผมครับด้านหลังนะฮะครับผมด้านหลังเป็นไงพี่ด้านหลังก็จะเป็นเราก็จะดูเนื้อนะครับเนื้อเขาจะออกอมเขียวหน่อยครับครับครับผมคือของเก๊เขาจะกระด้างเขาจะไม่มีความเป็นของคาบเนื้อว่านธรรมชาติออกมาครับผมครับก็เป็นถ้าใครหาเนื้อว่านอยู่เราหา97ไม่ได้รุ่นนี้ก็บอกการเก็บสะสมมากครับครับผมทดแทนกันได้ครับทดแทนได้ครับครับของเล่นแบบเป็นไงเล่นแบบเขาไม่ได้ยังห่างอยู่ใช่ครับคือแบบว่าเหมือนของเรียนแบบเขาจะห่อหมายว่าจะเล็กลงแล้วใช่หดลงแล้วก็เหมือนว่าพระเขาไม่ได้เขาไม่มีมิติเขาจะแบบเหมือนว่าเป็นคือว่านเขาไม่ได้หลากหลายเหมือนแบบของแท้ใช่ครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่านักเล่นที่เล่นสายนี้อยู่ดูเขาจะรู้ว่าเขาจะดูพิมพ์แล้วก็ดูเนื้อครับคือเนื่องจากต้นแบบในว่านก็หลากหลายไงพอเป็นรวมกันแล้วเป็นอะไรมีเท็กเจอร์มีอะไรที่ดูต่างกันไปใช่ครับนะเลยดูมีมิติขึ้นมาใช่ครับผมเอาละฮะครับผมหมดเวลาช่วงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อนะฮะยังมีหลวงพ่อทั่วที่น่าสนใจอีกหลายองค์ครับพักสักครู่เดียวครับ